คลิปวันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นคลิปนาทีชีวิตนะครับซึ่งเกิดขึ้นในเมืองแห่งหนึ่งในรัสเซียนะครับมีคนงานกำลังทำลายอาคารอพาร์ตเมนต์นะกำลังรื้อเพื่อจะสร้างใหม่นะครับครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ29เขาอยู่แถวนั้นเขาไม่ได้เป็นทีมงานก่อสร้างแต่เขาอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็เห็นการกำลังจะรื้อตึกเขาก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้นะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่นะฮะคนถ่ายภาพนะฮะไม่ใช่คนใส่เสื้อขาวนะฮะคนถ่ายภาพที่เราไม่เห็นภาพเขานี่แหละครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะครับดูนะครับเราไปpошёл блин โอ้ดูอีกทีฮะดูนะฮะผนังอิฐเนี่ยลงมาแผ่นใหญ่แล้วก็ฟาดพื้นแล้วก็กระดอมาเป็นชุดตรงมาที่เขานะฮะตรงมาที่คนถ่ายภาพคนถ่ายภาพมือถือเขาหงายท้องเลยนะฮะและตัวเขาเนี่ยตายเลยนะฮะตัวเขาถูกเศษอิฐนะเศษอิฐเศษปูนที่กระเด็นมาโดนเขาเต็มๆเนี่ยนะฮะถึงกับเสียชีวิตเลยนะครับนี่ฮะคนมาดูนะฮะทั้งที่ยืนเนี่ยดูเหมือนไกลมากเลยนะไกลประมาณ30เมตรไกลประมาณ30เมตรแต่ว่าไอ้แผ่นอิฐนั้นมันลงมาแล้วมันฟาดพื้นกระดอนมานะฮะผู้ชายคนใส่เสื้อกล้ามสีขาวเนี่ยกับหลบทันยืนใกล้กว่าแต่หลบทันนะฉิวเฉียดแต่กองอิฐเศษปูนกองมือมากระเด็นมาที่เขาตรงๆเลยนะฮะโอ้โหถึงแก่ชีวิตก็เลยกลายเป็นบันทึกภาพความตายของตัวเองเอาไว้ดูเนี้ยมันฟาดพื้นนะฮะแล้วกระดอนมาโอ้โหชุดใหญ่พุ่งมาทางนี้พอดีคงจะโดนหัวนะใช่แล้วมันดูมันมาหลายก้อนมาเป็นชุดเลยดูนี่คนนี้กระโดดหลบได้หลบวิดดูนะหลบโอ้โหอย่างกันในหนังโอ้โหคนถ่ายก็ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะฮะใช่คงจะไม่นึกว่าเฮ้ยยืนไกลขนาดนี้ใช่นี่แหละฮะเสียชีวิตเลยนะฮะครับโอ้โหเอาละครับเวลาหมดนะครับกลับมาพบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ